สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซายจะมาทำเอ็กฟาสติ้งกันนะคะเนื่องจากห่างหายการทำชาเลนจ์ไปนานนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเอ็กฟาสติ้งการแต่การทำของซายเนี่ยซายจะผสมกับการทำ IF ไปด้วยนะคะคือต้องเกริ่นก่อนว่าก่อนหน้านี้ซายก็ทำ IF มาได้สักพักแล้วนะคะแต่ว่าทำเป็น 18/6 นะคะคืออด18กิน6ชั่วโมงใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอจะมาทำเอ็กฟาสติ้งเลยก็คิดว่าน่าจะต้องแบบเพิ่มระดับนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยจะกินเป็นแค่วันละ1มื้อนะคะก็จะเป็น 23/1 เนาะก็จะกินแค่วันละมื้อเลยก็จะเป็นไข่อย่างเดียวเลยนะคะก็จะทำเอฟฟัตติ้งไปด้วยเนาะก็สิ่งที่เราจะกินก็คือไข่นะคะไข่ต้มไข่ลวกไข่ตุ๋นไข่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ใส่ก็เตรียมไว้บ้างก็จะมีทั้งแบบไข่ต้มเห็นไหมแล้วก็จะแบบอันนี้ก็จะเป็นไข่ออนเซนค่ะซื้อได้ตามเซเว่นเลยทุกคนไข่ลวกไข่ตุ๋นแล้วแต่ว่าใครชอบกินอะไรยังไงนะคะก็ลองเลือกดูเนาะก็ขั้นต่ำในการทานไข่ต่อวันเนี่ยในการทำเอ็กฟาสติ้งก็คือต้องไม่ต่ำกว่า6ฟองนะคะจริงๆเราสามารถเพิ่มได้ถ้าใครที่แบบไม่ได้ทำ IF ไปด้วยเนี่ยเราสามารถแบบกินทุกๆ3ชั่วโมงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ซาจะทำ IF ไปด้วยนะคะก็จะกินแค่6ฟองแล้วก็1มื้อเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันค่ะแล้วก็เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องเลยในการทำนะคะคือต้องดื่มน้ำเปล่าเยอะๆนะคะเยอะแบบเยอะมากๆกอกได้คือกอกเลยที่เราใส่รู้สึกว่าใส่ไม่ลืมอย่างเงี้ยก็จะหยิบมาดื่มตลอดเลยนะคะน้ำเปล่าทานเยอะๆดีมากเลยค่ะใส่ก็เตรียมไว้แบบเป็นขวดใหญ่ๆอย่างนี้เลยทุกคนเอาไว้ข้างๆตัวเลยนะคะโอเคไข่เราก็จะมากินมื้อแรกมื้อเดียวของวันนะคะก็จะมีของซายที่ซายทำให้ดูก็คือเมื่อกี้มีไข่ต้ม2ฟองไข่ลวก2ฟองนะคะแล้วก็ไข่ถุนครับ1อันซายคาดการณ์ว่าน่าจะพอดีประมาณ6ฟองนะคะจริงๆเราสามารถเพิ่มจำนวนฟองอีกได้นะซายคิดว่าซายกินมื้อเดียวอะ6ฟองนี่ก็รู้สึกว่าน่าจะเยอะแล้วอะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทำ IF ไปด้วยอะไรเงี้ยเราสามารถแบ่งกินได้เออมื้อนึงสักแบบ3ฟองอะไรอย่างเงี้ยเออทานกันเรียบร้อยนะคะหมดระหว่างวันอย่าลืมทานน้ำเยอะๆกันนะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะสายก็เตรียมไข่ไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นไข่ต้มอย่างเดียวเลย4ฟองนะคะแล้วก็มีไข่ตุ๋นวันนี้สายเพิ่มจำนวนไข่ขึ้นนะคะอาจจะเพิ่มมาสักประมาณฟองหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเพราะรู้สึกว่าเมื่อวานเนี้ยช่วงเย็นแบบแอบหิวอะไรเงี้ยแล้วแบบก่อนนอนคือแบบทองร้องมากเออก็เลยแบบลองเพิ่มจำนวนไข่ดูนะคะอันนี้จะเป็นไข่ออนเซนอีกฟองหนึ่งต่อก่อนวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะอันนี้ปอกไข่ต้มมาแล้ว4ฟองเนาะแล้วก็จะเอาไข่ลวกอีก2ฟองนะคะไข่ลวกใส่ถ้วยแล้วกันเนาะเมื่อวานก็คือจะเป็นอารมณ์แบบเพลียๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเวียนหัวบ้างนะคะแล้วตอนที่แบบเมื่อวานนี้ตอนกินเสร็จปะก็จะแบบเหมือนมีอาการแบบคลื่นไส้นิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเออถ้าใครแบบไม่เคยทำแบบ IF มาก่อนหรือว่าไม่เคยกินคีโตมาก่อนอะไรเงี้ยค่อนข้างยากพอสมควรเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะอันนี้ก็ทำไข่ตุ๋นทานเองเนาะอันนี้ใส่ไปทั้งหมด5ฟองนะคะแล้วก็แอบเตรียมไข่ยางมะตูมไว้อีก2ฟองแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าถ้ากินหมดนี้แล้วแบบจะทานไหวหรือเปล่านะคะสรุปก็คือทานไข่ตุ๋นอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือแบบอิ่มแล้วอะไข่นี้อย่าไว้สำหรับพรุ่งนี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะคะทุกคนไข่ตุ๋นเหมือนเดิมแล้วก็มีไข่ต้มด้วยฟองหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเสร็จทั้งหมด6ฟองเนาะในชามที่เป็นไข่ตุ๋นคือ5ฟองนะคะ
ันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วทุกคนสู้ๆซาก็จะมาสรุปนะคะหลังจากผ่านมา5วันแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็5วันที่ผ่านมาถามถึงความทรมานว่าทรมานมากไหมด้วยความที่ซายอ่ะทำ IF มาก่อนอยู่แล้วอ่ะไอเรื่องความหิวอ่ะซายทนได้นะซายโอเคแต่ว่าอาจจะมีรู้สึกว่าแบบแสบๆท้องบ้างเนื่องจากเราเคยกินแบบวันละ2มื้อแล้วหรือเหลือมื้อเดียวอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบช่วงไหนที่รู้สึกว่าแบบคือปากเราไม่ได้อยากกินแต่ว่าท้องเรามันร้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างนะคะแล้วก็มีอาการแบบเพียบ้างเล็กน้อยเนาะแล้วก็ไม่เฟสอ่ะมีอาการแบบไม่ค่อยเฟสเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เรื่องความอยู่ท้องกินไข่ไปอะไรเงี้ยแสดงว่ามันก็โอเคนะเขาก็มีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันเนาะน้ำหนักที่ลงไปทั้งหมดนะคะ 1.8 กิโลนะคะทุกคนก็เกือบ2กิโลเลยแสดงว่ามันเป็น5วันที่แบบถือว่าลงเร็วมากๆเลยทุกคนแล้วซาก็รู้สึกว่ามันมีความแบบลีนขึ้นด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบว่าน้ำในตัวหายไปอย่างเดียวแต่เรากินไข่ใช่ไหมไข่มันมีทั้งโปรตีนด้วยอะไรเงี้ยซาก็รู้สึกว่ามันก็ลีนขึ้นหน้าท้องแบนราบแล้วก็แบบกระชับขึ้นเหมือนกันนะคะเอวทรายลองวัดดูอ่ะมันก็หายไปประมาณแบบนิ้วครึ่งอะไรเงี้ยคือก่อนที่ทรายจะกินทรายลองวัดดูมันจะอยู่ประมาณแบบ31อะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ถ้าแบบวัดก็คือจะอยู่ประมาณแบบ 29.5 อะไรประมาณนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันก็ยุบลงแหละถ้าใครที่แบบต้องการใช้แบบร่างกายเร่งด่วนอะไรเงี้ยก็ทำดูได้แต่ทรายคิดว่าทรายไม่แนะนำกับคนที่แบบไม่เคยทานคีโตมาก่อนไม่เคยทำ IF มาก่อนแล้วแบบจะมาแบบทำเหมือนทรายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะหนักไปอาจจะแบ่งระยะเวลาที่มันกว้างกว่านี้คือทรายอ่ะกินแค่มื้อเดียวถ้าใครจะทำ IF fasting อาจจะแบ่งเป็นแบบ3มื้อมื้อละแบบ3ฟองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะทำได้ง่ายกว่าแล้วก็มันก็จะแบบเหมือนมีแรงฮึดสู้มากกว่าด้วยนะคะเอาไปทำตามก็ลองปรับให้เหมาะกับตัวเองดูนะเพราะว่าร่างกายตัวเองอะเรารู้จักดีที่สุดนะคะอย่างทรายทรายก็รู้ว่าทรายทนได้แค่ไหนลิมิตทรายได้แค่ไหนอย่างเงี้ยทุกคนก็ดูแล้วก็เอาไปปรับใช้กันทรายก็ไม่แนะนำให้ทำเป็นระยะเวลานานนะเขาให้ทำได้สูงสุดแค่5วันเท่านั้นนะคะคือ3ถึง5วันแต่ทรายทำ5วันเต็มๆเลยเนาะก็ใครอยากดูชาเลนจ์อะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะถ้ามีชาเลนจ์อะไรใหม่ๆที่ทรายรู้สึกว่าทรายอยากทำทรายก็จะมาทำเพื่อนๆดูกันอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของทรายด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ